มเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสครับเคยเทศสอนเรื่องนี้นะครับไว้ว่าพระบัญญัติข้อนี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การฆ่าคนหรือว่าฆาตกรรมที่ถึงแก่ชีวิตเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงการกระทำอะไรก็ตามที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การทำร้ายร่างกายตัวเองหรือของผู้อื่นการทำแท้งการฆ่าคนการฆ่าตัวตายการทะเลาะโกรธเกลียดกันด่าแช่งกันหรือแม้กระทั่งการทำร้ายผู้อื่นทางจิตใจไม่ว่าจะด้วยการพูดจาทูถูกดูแคลนเสียดสีกระแนกระแหน่ผู้อื่นด้วยเช่นกันครับแน่นอนนะครับพี่น้องอาจจะคิดว่าคำพูดดูถูกเหล่านี้มันจะผิดร้ายแรงเท่ากับการฆ่าคนได้ยังไงแต่พระศาสนาจักรวางลักษณะบาปไว้ในประเด็นเดียวกันครับพี่น้องเพราะมองว่ามันเป็นการมุ่งร้ายต่อผู้อื่นเช่นกันและพระเยซูเจ้าเองก็ทรงเชื้อเชิญเรานะครับไม่ให้จัดลำดับความผิดว่าอะไรอยู่สูงกว่ากันร้ายแรงกว่ากันแต่ให้มองว่าความผิดเหล่านี้ต่างก็สร้างความเสียหายเช่นกันครับเพราะว่าคนที่ทำเช่นนี้ต่างก็มีเจตนาทำร้ายผู้อื่นไม่ว่ากายหรือใจครับ